วฮือฮาพอสมควรหลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยได้แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากตึกทรงแหลมคล้ายกระบี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านราชบุรณะกลับมาสำนักงานใหญ่เดิมที่อาคารพหลโยธินนับเป็นการย้ายสำนักงานใหญ่ครั้งที่5ตั้งแต่การก่อตั้งธนาคารเมื่อวันที่8มิถุนายน2488ซึ่งการย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ครั้งล่าสุดของแบงค์รวงข้าวก็ย้ายจากถนนพหลโยธินไปยังถนนราชบุรณะเมื่อปี2538นั่นเองมีการระบุถึงเหตุผลว่าเหตุที่กลับมาใช้ที่ทำการสำนักงานใหญ่พหลโยธินอีกครั้งเพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆซึ่งย่านพหลโยธินที่อยู่ใจกลางกทม.มีจุดเด่นการเดินทางที่สะดวกมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านรวมทั้งบริษัทในเครือกสิกรไทยก็ตั้งอยู่ในอาคารแห่งนี้เกือบทั้งหมดต้องยอมรับว่าสำนักงานราชบุรณะที่โดดเด่นเป็นสง่าเคียงข้างสะพานพระราม9อยู่ไม่ไกลจากทางด่วนแต่การเดินทางเข้าออกนั้นค่อนข้างยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางแต่หากเป็นเหตุผลในแง่ความสะดวกในการเดินทางจริงคงไม่ใช่เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่มานานกว่า26ปีเมื่อนึกถึงแบงก์กสิกรไทยก็ย่อมนึกถึงเจ้าสัวปั้นบรรทูลล่ำซ้ำนายใหญ่แห่งแบงก์รวงข้าวที่เพิ่งประกาศวางมือจากตำแหน่งบริหารธนาคารกสิกรไทยไปเมื่อเดือนเมษายน2563เหลือเพียงตำแหน่งประธานกิตติคุณตำแหน่งเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงของบรรทูลนอกจากฝีไม้ลายมือในการบริหารธนาคารกสิกรไทยมาอย่างยาวนานจนเป็นแนวทางของประเทศแล้วยังเป็นที่รู้กันว่าคุณปั้นนิยมในศาสตร์ห่วงจุ้ยระดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกับอภิมหาเศรษฐีระดับเจ้าสัวรายอื่นๆอีกด้วยการย้ายสำนักงานใหญ่อีกครั้งจึงเชื่อว่าหนีไม่พ้นเรื่องห่วงจุ้ยบรรทูลเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความศรัทธาในศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยไว้หลายวาระทั้งยังเคยบอกเป็นในว่าที่ธนาคารกสิกรไทยรอดจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540มาได้นั้นก็เพราะเปลี่ยนโลโก้แม้ว่าจะไม่ได้ชี้ชัดฟันธงแต่เจ้าสัวปั้นระบุว่าพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าถ้าไม่ได้แก้แล้วจะพังหรือไม่รวมทั้งการเลือกใช้ธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยที่ถือเป็นธงที่มีการใช้งานจริงคืออัญเชิญขึ้นเสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีนโยบายเคร่งครัดในการเปลี่ยนธงพื้นใหม่ทุก15วันเพราะไม่ต้องการให้ธงเกิดการชำรุดคาเสาธงเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สง่างามสำหรับสำนักงานใหญ่ราชบุรณะที่หากมองผิวเผินใครก็คิดว่าตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีติดริมแม่น้ำเคียงข้างสะพานที่แทนธาตุไม้และยังมีชื่อเป็นมงคลแต่เอาเข้าจริงบรรทูลเคยเปิดเผยว่าสำนักงานใหญ่ราชบุรณะไม่ได้สร้างตามหลักห่วงจุ้ยและยังมีชัยภูมิที่ด้อยกว่าสำนักงานใหญ่อื่นๆของธนาคารกสิกรไทยโดยเฉพาะสำนักงานพหลโยธินที่ถือว่ามีห่วงจุ้ยดีที่สุดโดยธรรมชาติและแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยผิดกับสำนักงานใหญ่ราชบุรณะที่ผ่านการแก้ห่วงจุ้ยมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งการเจาะพื้นฝังพลังสูงกับต่อหม้อสะพานที่อยู่หน้าตึกการปรับโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านบนอาคารที่เดิมมุมลาดลงเป็นที่มาของความรั่วไหลเปรียบให้เป็นพื้นที่ตั้งฉากเป็นจุดชมวิวตลอดจนการเปลี่ยนสิงโตคู่ที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าสำนักงานมาเป็นช้างคู่ตามคำแนะนำของสินแสด้วยร่องรอยแห่งความศรัทธาที่ชัดเจนผ่านเจ้าสัวปั้นเหตุผลในการย้ายสำนักงานใหญ่
ศูนย์บัญชาการอีกคำรบของแบงค์รวงข้าวจึงไม่น่าจะพ้นเรื่องของศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน